น้อมกล่าวนมัสการหลวงปู่สมณะโพธิรักท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมท่านญาติธรรมผู้ชมผู้ฟังรายการวิปัสสนาข่าวทุกท่านค่ะกลับมาพบกับรายการวิปัสสนาข่าวนะคะของบวรลานาศกจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้เรามาในชื่อตอนที่ว่าการใช้ชีวิตที่เสียสละคือความไม่ประมาทในชีวิตและวันนี้ดิฉันฟ้าแก้วรุ่งเลือดทรัพย์สุรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะที่มาร่วมปรัสนาข่าวและให้ปัญญากับพวกเราสองรูปท่านแรกท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนทีระจิตโตและท่านสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธิ์โทน้อมกลับนมัสการค่ะขอน้อมนมัสการพระครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็เจริญธรรมท่านผู้ชมนะแล้วก็ผู้ฟัง FM 99ด้วยวันนี้ก็มาฟังข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือรอบๆ บ้านเมืองเรามีข่าวอะไรที่น่าสนใจก็จะคัดมานำเสนอเช่นเดิมนะเพราะในโลกใบนี้ยังมีข่าวที่ดีๆอีกมากมายหลายกองก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะแล้วก็มาพร้อมท่านโพธิสิทธิ์แล้วก็ยิ่งก็เป็นผู้ช่วยนะดำเนินการเริ่มต้นรายการเลยค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะเรามาที่ลืมบอกไปว่าวันนี้มีผลหมากรากไม้ค่ะของทางชุมชนนะมีแก้วมังกรหน้าศาลานะหน้าศาลาทำแล้วก็มีกระท้อนนะปีนี้หลายแห่งก็ผลผลิตไม่ค่อยดีแต่ที่สวนชายดอยนี่ผลผลิตจะดีของเราก็ทำแบบไร้สารพิษมาตลอดนะใช่ไหมเก็บแทบไม่ทันเลยนะไม่ทันด้วยมั้ง แล้วก็ปีนี้ก็มีลองกองออกมาด้วยเหมือนกันนะที่สวนชายดอยตรงจุดนี้ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่พ่อครูจะให้พวกเราได้รู้จักปลูกอยู่ปลูกกินให้อุดมสมบูรณ์ที่เหลือก็แจกจ่ายแบ่งปันนะถ้าจำหน่ายก็ในราคาที่ไม่ขูดรีดให้เป็นราคาบุญนิยมตรงจุดนี้เนี่ยท่านประเสริฐไปไงมองผลผลิตตรงนี้เราถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าแก้วมังกรนี่อยู่ที่หน้าศาลาธรรมที่ลานานี่เองนะแล้วก็ปีนี้นี่ก็เห็นชัดเจนในลองกองนะแต่ว่าปกติจะเห็นกระท้อนอยู่ประจำนะแต่ปีนี้นี่เห็นลองกองชัดเจนแล้วลองกองนี่อยู่สวนชายดอยมีด้วยนะส่วนฉากก็กองนังนาเราก็มีน้ำตกให้ชมกันนะนะก็จะได้เห็นถึงผักถึงเรียกว่าธรรมชาติที่สมดุลตามที่พ่อครูได้ทำแนวทางไว้ให้กับพวกเราไว้ในการสร้างธรรมชาตินะเชิญค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นกันด้วยมงคลชีวิตนะคะกับมงคล38ประการค่ะวันนี้วันที่21มงคล38ข้อที่21ก็คืออัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตมังคนุตมังนะซึ่งโดยทั่วไปเขาก็แปลกันว่าไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีสติพร้อมไม่ประมาทไม่หุนหันพันแล่นปฏิบัติตนในทางที่ดีที่มีศีล5เป็นอย่างน้อยนะส่วนในอดีตพ่อท่านก็อธิบายไว้3ปริวัติปริวัติที่1ก็คือไม่ประมาทนะนี่ก็เป็นเบื้องต้นแหละปริวัติที่2ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายส่วนปริวัติที่3ไม่ประมาทแม้นทุลีไม่ดูเบาความชั่วแม้นปกตินั้นจะมีปริมาณน้อยมันก็จะเป็นลำดับขั้นตอนไปเลยนะอย่างไม่ประมาทอย่างใหญ่แล้วก็ยังไม่ประมาทในธรรมแล้วก็ไม่ประมาทแม้แต่ในจิตวิญญาณที่มีทุลีละอองแม้นเล็กน้อยใช่ไหมเพราะนั้นแต่เบื้องต้นของการไม่ประมาทเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติศีล5เป็นเบื้องต้นเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ความไม่ประมาทเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนดังรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์เล็กๆเนี่ยย่อมรวมกันอยู่ในรอยเท้าช้างนี่ก็คือความไม่ประมาทที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวถึง
ในชื่อตอนของวิปัสสนาข่าววันนี้ก็คือการใช้ชีวิตที่เสียสละคือความไม่ประมาทในชีวิตก็คือการฝึกเป็นในการเป็นผู้ให้อ่ะได้ไหมเอาให้น้อยที่สุดแล้วก็เป็นผู้ให้มากที่สุดอย่างน้อยก็ให้เวลาให้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงนะแล้วคนเราเมื่อไม่ให้เวลาแล้วก็ยังไม่ให้ความเข้าใจกันอีกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันตั้งอยู่บนความประมาทเหมือนกันถ้าไม่ให้ความเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ถือสาอย่างนี้ก็เป็นแง่คิดให้กับพวกเราที่ได้สนใจในทางธรรมค่ะจากมงคล38ประการนะคะมาต่อที่เรื่องราววันนี้ในอดีตค่ะวันนี้ในอดีตนะคะของประเทศไทยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2417หรือย้อนไปเมื่อ148ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ในตอนนั้นพระองค์ทรงพระชนมายุเพียง20พรรษากว่าๆเท่านั้นค่ะได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทยรศ93เพื่อให้ลูกทาสที่เกิดในรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่พุทธศักราช2411มีอัตราค่าตัวใหม่และลดเกษียณอายุค่าตัวลงทุกปีจนเจ้าตัวทาสสามารถจะถ่ายถอนตัวเองได้จนเป็นไทยเมื่ออายุ21ปีอันเป็นการเริ่มดำเนินการเลิกทาสอย่างผ่อนปลนเพื่อให้กระทบกับนายเงินและทาสน้อยที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นประมาณว่าไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่า1ใน3ของพลเมืองทั้งประเทศเพราะเหตุว่าเมื่อพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อไปเรื่อยๆต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417จนเมื่อปี2448ก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสรศ124ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448ส่วนทาสประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยทรงให้ลดค่าตัวเหลือเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายน2448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ก็ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวเห็นว่าโหเรื่องเลือกทาสนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต่างประเทศเนี่ยฆ่ากันเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เนี่ยรบราคาบฟันกันนานเลยนะในการฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายต่อต้านแต่ว่านี่เป็นพระปรีชาญาณของกษัตริย์ไทยไงท่านไม่ได้ว่าคิดแล้วท่านก็รีบทำเลยท่านประมาณสังคมประมาณความรู้สึกของประสบนิกรแล้วท่านค่อยๆปรับนะท่านโพสิทธิ์มองยังไงมองก็เห็นว่าแม้แต่ท่านตอนที่ดำริเรื่องนี้นะอายุก็ยังไม่มากเลยก็ถือว่าเป็นพระปีชายานที่เฉียบแหลมนะก็ค่อยทำไปเบื้องต้นทำอย่างนี้ทำอย่างไม่ขั้นตอนอะไรเป็นขั้นตอนไงจนสุดท้ายก็สามารถที่จะเลิกทาสได้นะแล้วก็โอ้โหมันเรื่องของจิตวิญญาณนี่ไม่ธรรมดานะแม้แต่ว่าคนเป็นทาสหรือว่าเป็นนายทาสเนี่ยจะยึดถือขนาดไหนนี่ยังเป็นทาสนานๆเนี่ยจะทำมาหากินยังไงจะพึ่งตัวเองได้ยังไงที่ดูตั้งแต่อายุ20กว่าๆเองใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ให้มีค่าตัวมีค่าตัวเหมือนกันแต่เป็นอัตราค่าตัวใหม่ก็คือไม่หักด้ามพ้าด้วยเขาใช่ไหมแล้วก็ลดเกษียณอายุค่าตัวลงทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ต่ำกว่า10ปีนะกว่าจะทำค่อยๆนุ่มนวลนุ่มนวลนะจนกระทั่งไม่เกิดเรื่องรุนแรงเกิดขึ้นนะใช่ไหมไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยก็คงจะมีอยู่คนที่ได้ประโยชน์น่ะใช่ไหมได้ประโยชน์จากการมีทาสประมาณนั้นงั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
เป็นพระปีชาญาณของรัชกาลที่5แม้ในแง่อื่นเหมือนกันในสังคมอย่างเช่นตอนนี้ที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยใช่ไหมคือท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็ประเมินแล้วว่าถ้ารบกับฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยก็ย่อยยับนะท่านยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาส่วนใหญ่จนทั้งเราก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีศิลปวัฒนธรรมจนมาถึงปัจจุบันตรงจุดนี้แต่ถ้าเราแพ้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ยูเครนอ่ะที่เราเห็นทุกวันนี้ว่าน่าเห็นใจนะเราดูแล้วมันจะถ้าพูดจะลงจากหลังเสือเนี่ยคงจะยากไม่ยอมจะแพ้แน่นอนรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีเสียหน้าอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนมีวิญญาณของรัฐบุรุษหรือมีวิญญาณโพธิสัตว์แล้วเนี่ยจะรักษาชีวิตของคนเป็นหลักไม่ใช่รักษาพื้นที่แต่รักษาคนเป็นไงมันจะเป็นความเรียกว่าเราต้องเอาเรื่องของคนเป็นเรื่องของสำคัญไงฝั่งสำคัญกว่าวัตถุนะเพราะฉะนั้นคนต้องมาก่อนคนสิ่งที่สำคัญของคนก็คือเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณต้องมาก่อนนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเลือกทาสในครั้งนั้นนะคะประเทศไทยหรือว่าสยามของเราในสมัยก่อนก็ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยนะคะเทียบกับต่างประเทศที่ต้องหูเสียกันต้องเสียชีวิตกันนับล้านคนเลยทีเดียวค่ะน่าสลดใจมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเมื่อ124ปีที่แล้วค่ะ21สิงหาคมพุทธศักราช2441สยามได้ประกาศใช้เงินตราใหม่นะคะเป็นหน่วยเป็นสตางค์ค่ะโดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไทยใช้หน่วยเงินเป็นทศพิษพัสดึงช่างตำลึงบาทสลึงเฟื้องภัยซี่เซี่ยวอัดและโสพลนะคะจนกระทั่งถึงรัชสมัยรัชกาลที่5ได้ทรงปรับเปลี่ยนหน่วยเงินตราของไทยโดยนำเอาระบบทศนิยมตามแบบสากลมาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการทำบัญชีคือหน่วยเงินบาทและสตางค์นั่นคือ100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทให้ได้ตามมาตรฐานสากลแต่ยังคงเหลือคำว่าสลึงที่ปรากฏอยู่บนเหรียญกระสาบซึ่งใช้การจนสิ้นสุดสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากนั้นคำว่าสลึงจึงกลายเป็นเพียงภาษาพูดในปัจจุบันค่ะก็วันนี้นะคะบางคนก็จะบอกว่าเป็นวันที่สยามมีสตางค์ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะค่ะ1บาทเท่ากับ100สตางค์รุ่นของพี่ยิ่งนี่เคยใช้เหรียญสลึงมั้ยไม่เคยท่านโปรเซสเคยใช่ไหมเคยครับเหรียญสลึงเหรียญสลึงเหรียญ50ตังค์ยังจำได้เลยว่าเหรียญ50ตังค์เหรียญทองนะเอาไปใส่หนูที่อุปชาแจกในงานนั่นน่ะงานวันเด็กนะที่เด็กที่เขากลับไปบ้านแล้วสามารถทานมังสวิรัติได้ตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยเด็กๆก็จะชอบมีตัวหนูเอาเหรียญ50เหรียญทองนะไปใส่ไว้นะใส่จนเต็มหนูเลยนะแต่พอมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยไม่รู้เอ๊ะมันไปไหนไง25สตางค์นี่นับว่าเป็นสลึงไหมคะใช่เป็นสลึงใช่25สตางค์เป็น1สลึงอ๋อแล้วงั้นหนูก็เคยใช้ค่ะแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นสตางค์ไม่ได้เรียกว่าเป็นสลึงค่ะแล้วเป็น25สตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทนะคะแล้วจะมาก็เคยใช้5สตางค์เนี่ย5สตางค์เคยใช้5สตางค์ซื้อของมั้ยเหรียญมันจะมีเหรียญรูๆด้วยนะสตางค์นึงสตางค์แดงสตางค์แดงสตางค์ใช่ซื้อเอามาเล่นล็อกต๊อกไงทีนี้ไอ้5สตางค์นี่ที่ใช้ซื้อของได้ซื้อทอฟฟี่ก็พูดถึงในอดีตที่ผ่านมาก็ปรับเปลี่ยนนะทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาค่ะเนี่ยเหรียญสมัยก่อนที่จะมีรูๆตรงกลางสตางค์ทีนี้หายากนะอันนี้5สตางค์ใช่ไหม5สตางค์ก็มีก็นับเป็นพระปรีชาญาณของในหลวงรัชกาลที่5ที่ท่านทรงปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะก็โมทนาการเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยเรานั่นเนี่ยคือการเป็นตัวอย่างของการไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เราก็ควรจะเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเป็นใหญ่ค่ะแล้วมาต่อที่เรื่องราววันนี้ในอดีตของชาวอโศกค่ะ
ย้อนไปเมื่อปี2538หรือวันนี้เมื่อ27ปีที่แล้วนะคะก็ยังเป็นช่วงของคดีกรณีสันติอโศกค่ะที่ศาลแขวงพระนครเหนือนะคะโดยทนายทองใบทองเปาได้เบิกตัวพยานจำเลย3ปากนะคะเรื่องราววันนี้ในอดีตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้ค่ะวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2538หรือวันนี้เมื่อ27ปีที่แล้วตรงกับวันจันทร์มีคดีกรณีสันติอโศกที่ศาลแขวงพระนครเหนือเวลา 9:00 น.เศษทนายทองใบทองเปาทนายจำเลยได้เบิกตัวพยานจำเลย3ปากซึ่งเป็นสิกขาทั้ง3รูปครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สิกขาซึ่งเป็นจำเลยศาสนาได้เป็นพยานจำเลยเองที่ให้การซักพยานในห้องพิจารณาคดีส่วนในครั้งต่อๆไปคำให้การของพยานที่เป็นสิกขาได้ทำเป็นเอกสารส่งศาลคดีของสิกขาได้รับการยกฟ้องในศาลชั้นอุทธรณ์เป็นที่สุดเป็นวันนี้เนี่ยอดีตเมื่อ27ปีที่แล้วค่ะที่สิกขาได้ขึ้นเป็นพยานจำเลยค่ะเป็นไงท่านประสิทธิ์พอจำได้ไหมจำได้อยู่ครับเห็นไหมว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาวอโศกถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทิศทางมันเป็นยังไงนะสิกขาชุดแรกที่เป็นพยานนี่ก็จะมีเนี่ยสิกขาตอนเป็นจบสิกขาสัชิกตาและสิกขาลินฟ้านะในยุคนั้นนะ ก็ประทับใจสิกขานะที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะจนศาลยกฟ้องนะว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมายอะไรในชั้นศาลอุทธรณ์ค่ะมาดูไปที่ข่าวคราวทันสถานการณ์ในปัจจุบันกันต่อนะคะค่ะซึ่งล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง22สิงหาคม2565ค่ะซึ่งเกิดจากร่องมรสุมนะคะทำให้ประเทศไทยได้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเดินทางก็จะต้องพกร่มติดตัวกันด้วยค่ะแล้วก็เมื่อถึงช่วงของฝนตกค่ะสิ่งที่จะตามด้วยก็คือไข้เลือดออกนั่นเองค่ะด้านของกรมควบคุมโรคนะคะได้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึง 2.2 ขออภัยค่ะ 2.2 เท่านะคะขณะที่ยอด8เดือนมีผู้ป่วย 16,276 รายเสียชีวิตแล้ว14รายค่ะกลุ่มอายุที่เสียชีวิตนะคะก็จะเป็นตั้งแต่35ปีขึ้นไปโดยในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด5อันดับแรกคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีตากแล้วก็ศรีสะเกษคาดการว่าปีนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกจะมีการระบาดมากขึ้นตามวงรอบของปีที่จะระบาดและมีแนวโน้มพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเพราะตอนนี้ไข้เลือดออกก็น่ากลัวอันตรายพอๆกับโควิดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยเนี่ยนับหมื่นรายเลยทีเดียวค่ะท่านก็ระวังแล้วกันนะทั้งอะไรอ่ะพวกดินฟ้าอากาศนะฝนตกหนักอย่างเงี้ยก็ต้องระวังยุงไข้เลือดออกก็ต้องระวังเห็นว่าโควิดก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งตอนนี้คนเริ่มที่จะอยู่เป็นปกติแล้ว
ก็เลยลืมที่จะระวังนะคะแล้วก็ประมาทมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด-19ซึ่งดำเนินการสำรวจเปรียบเทียบนะคะครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศค่ะผลการสำรวจพบพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด-19กลับมาเพิ่มสูงขึ้นคือพฤติกรรมไม่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 4.27% ส่วนความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลพบประเด็นที่ประชาชนตระหนักลดลงคือการสวมหน้ากากอนามัยค่ะความตระหนักลดถึง 11.06% เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากผลการสำรวจก็สะท้อนว่าคนไทยมีการพบปะใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยมาตรการที่ผ่อนคลายทำให้การระมัดระวังตัวลดลงแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะโดยหากประชาชนจะสามารถอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้เป็นวิถีใหม่ต้องเน้นมาตรการ VUCA คือวัคซีนให้ครบตามกำหนด Universal Prevention ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลCOVID Free Testing มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรและการตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยก็พบผู้ติดเชื้อ ขออภัยค่ะรายใหม่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ 1,902 รายหายป่วย 1,986 รายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่29รายค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมนะคะก็มีผู้ที่ตรวจ ATK เป็นบวกแล้วเข้ารับบริการเจอแจกจบอยู่ที่ 218,042 รายเฉลี่ยวันละ 31,148 รายเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่ายอดผู้ป่วย ATK ก็ยังสูงนะคะมาดูทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ค่ะหลังจากที่เราตรวจ ATK ก็มีนวัตกรรมจากตรวจที่จมูกมาที่น้ำลายตอนนี้ค่ะจะเป็นการตรวจโดยลมหายใจนะคะรู้ผลเร็วใน5นาทีค่ะโดยในงานประชุม APEC Health Week ระหว่างวันที่22ถึง26สิงหาคมค่ะก็มีหัวข้อการประชุมเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคีเชื่อมโยงกันกับโลกสู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจในส่วนของกรมการแพทย์ได้นำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพและเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะเช่นนวัตกรรมตรวจคัดกรองโควิด-19 จากลมหายใจโดยนายแพทย์สถิตนิรมิตมหาปัญญาโรงพยาบาลราชวิถีและดร.ธีรสิทธิ์นาสัมพันธ์อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทำให้ไม่ต้องเจ็บตัวในการแยงจมูกหรือว่าเจาะเลือดโดยไม่ต้องใช้น้ำลายเป็นการวิเคราะห์โดยลมหายใจเพื่อจำแนกกลิ่นที่แตกต่างกันของคนติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจนะคะไม่เกิน10บาทต่อคนค่ะแล้วก็ผลจากนวัตกรรมของทั้ง2ท่านนะคะก็ยังมีเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากอะซิโตสในลมหายใจด้วยนะคะที่จะใช้ตรวจแล้วก็บอกชนิดของเบาหวานค่ะเรียกได้ว่าแค่เรานะคะหายใจเนี่ยสามารถตรวจได้ทั้งโควิดตรวจได้ทั้งเบาหวานโดยในราคาที่ประหยัดด้วยค่ะก็เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์นะคะเรียกว่าก็ต้องเป็นของดีราคาถูกค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็ดีนะถ้ามีที่ไหนก็น่าจะซื้อมาเนาะติดต่อทางชุมชนจะพิจารณา10บาทต่อคนนี่ถูกกว่า ATK ใช่ใช่ATK จะได้ผล10บาทไม่ใช่อะไรค่ะ1ต่อ3อ่ะนะแล้วก็ตรวจง่ายกว่าด้วยนะถูกกว่าเยอะเลยค่ะถูกกว่าแล้วก็ตรวจได้ดีกว่าด้วยตรวจลมหายใจนะค่ะน่าจะได้รับความนิยมเลย ATK ที่เราซื้อยุคแรกเนี่ย 60-70 บาทใช่ค่ะต่อชุดใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เขาให้ระมัดระวังเนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยก็คือเพราะว่าเรามีพฤติกรรมไม่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อยก็ 1-2 เมตรแล้วก็ไม่สวมแมสตรงนี้เนี่ยนะไม่สวมแมสไม่ล้างมือไม่มีการอะไรคัดกรองอย่างเคร่งครัดมันก็เลยกลับมาเพิ่มขึ้นนะเพราะอาจจะถือว่าตัวเองฉีดวัคซีนแล้วก็ได้นะถือว่าป้องกันตัวเองไว้แล้ว
แต่ไม่เป็นได้มันก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าต่อให้คุณฉีดวัคซีนแล้วถ้าคุณติดนะคุณก็ต้องกักตัวใช่ไหมของเราไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็สิ่งที่เราเรื่องโควิดเนี่ยเราก็ใช้สร้างภูมิคุ้มกันจากแพทย์แผนทางเลือกนะใช้โฮมิโอแล้วก็สมุนไพรอย่างเงี้ยนะก็จะป้องกันได้นะยังปลอดภัยอยู่ตอนนี้ทางเทมเพอร์ติฟอร์มอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วแม้แต่โควิดนี่ป้องกันโดยโฮมิโอแล้วเนี่ยไข้เลือดออกก็ป้องกันได้แล้วประสบผลสำเร็จแล้วด้วยเป็นคนละตัวกันแต่ก็คือโฮมิโอนี่แต่โฮมิโอนี่มันไม่ใช่รักษาป้องกันโควิดอย่างเดียวนะมันมีหลายตัวที่รักษาในประเด็นอื่นๆได้ในโรคอื่นๆได้ซึ่งเป็นยาที่ถูกนะราคาไม่แพงเป็นพวกสมุนไพรสกัดก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะแม้แต่เรื่องของน้ำท่วมตอนนี้บ้านราดเห็นว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ว่าน้ำท่วมจนเป็นคุ้นเคยแล้วของเราก็เคยท่วมนะเราเคยเสนอข่าวมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาแต่ทีนี้เราก็มีกำแพงรอบชุมชนเราก็เลยยังปลอดภัยมาเป็น10ปีแล้วประมาณ17ปีไม่น้ำมันท่วมไม่ถึงใช่ไหมแต่ก็ต้องใช้วิธีการสูบออกเหมือนกันเพราะน้ำมันจะซึมเข้ามาประมาณนั้นก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแต่ว่าถ้ามันต้านไม่ไหวน้ำท่วมจริงๆก็ต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะไม่เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆค่ะอาตมาท่านโพสิเคยอยู่กันมาแล้ว ตอนน้ำท่วมพายเรือว่ายน้ำเลยออกกำลังกาย ค่ะมาต่อที่เรื่องราวทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะมีงานการร้องเพลงนะคะเพื่อชาติและราชบัลลังก์ค่ะซึ่งท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้เดินทางไปร่วมงานนะคะกับเห็นคนรุ่นใหม่รักสถาบันนะคะซึ่งท่านก็ได้ไปร่วมงานนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูจากท็อปนิวกันค่ะน้องๆลูกๆหลานๆต่อหน้าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะแล้วก็อีกหลายท่านบางช่วงบางตอนที่นายกกล่าวเนี่ยได้พูดถึงการจัดงานนี้นะก็คือเรื่องของบทเพลงเป็นความบันเทิงรื่นรมสุนทรีผู้รับฟังจันลงจิตใจสร้างความปรองดองเป็นปึกแผ่นสร้างความรักสามัคคีให้คนในชาติชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักเป็นไปตามบทพระราชนิพนธ์ที่นายกได้อัญเชิญมาเดี๋ยวลองไปฟังนะฮะบางช่วงบางตอนเนี่ยพอพูดไปนายกเนี่ยถึงกับติดหยุดขึ้นมาคือจะมีอึ้งๆเหมือนน้ำตาจะไหลพอพูดถึงบ้านเมืองพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนผมขอชื่นชมความสำเร็จรื่นรมสร้างความสุนทรีให้กับผู้รับฟังและยังช่วยจันลงจิตใจสร้างความปรองดองเป็นปึกแผ่นทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างคนในชาติมีคำกล่าวไว้แล้วว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักจากบทพระราชนิพนธ์แปลนะครับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แสดงให้เห็นว่าดนตรีนั้นจะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเป็นภาษาเดียวที่คนเข้าใจกันได้นะครับแต่เห็นได้ว่ามีการแสดงดนตรีจากหลายประเทศด้วยกันหลายชาติด้วยกันหลายภาษาด้วยกันแต่เมื่อมาดูร่วมกันเนี่ยทุกคนสามารถที่มีอารมณ์ร่วมกันได้นะจากท่าทางท่าทีการแสดงออกอะไรต่างๆถึงแม้ว่าความหมายจะเข้าใจไม่มากนักแต่เสียงของดนตรีนั้นจะเป็นเสียงของคนทั้งโลกนะที่จะสอบประสานกันให้เห็นถึงความผูกพันความรักโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆนะครับผมขอชื่นชมความสำเร็จของการจัดการประกวดในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนนิสิตนักศึกษาประชาชนมีความรักในสถาบันชาติศาสนามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับนี่คือสถาบันหลักของชาติของเราและโดยบางยิ่งเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางในการแสดงออกแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการนำทักษะความสามารถจะใช้มาใช้อย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และชาติบ้านเมืองก็ขอแสดงความดีครั้งหนึ่งกับผู้ที่รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ท่ามกลางผู้มาให้กำลังใจจำนวนมากในห้องนี้ผมมาห้องนี้หลายครั้งนะครับได้กระจัดงานแต่วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะที่สุดนะในห้องนี้จำนวนมากก็คงเป็นกองเกียร์ด้วยอะไรด้วยที่มาในวันนี้แต่ทุกคนได้มาร่วมกันฟังเพลงอันไพเราะการแสดงออกของเยาวชนของเราในแต่ละอายุแต่ละวัยแต่ละชั้นเรียนก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีอนาคตอีกไกลนะครับอย่างที่ผมว่าเรามีวันนี้มีลุงแก่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนุ่มสาวอยู่ข้างหลังมีเด็กๆอยู่ข้างหลังเราอยู่ได้ครับใช่ครับวันนี้เรามากันด้วยหัวใจที่เป็นดวงเดียวกันจริงๆหัวใจที่รักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกไว้นะคะพวกเราไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็มีหัวใจดวงเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินมาก็ได้เดี๋ยวท่านนายกเดินไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าท่านนายกเริ่มเดินตั้งแต่ปีกขวานะฮะแล้วก็วนมาจนถึงปีกซ้ายเรียกว่าทักทายทั่วถึงจริงแล้วก็หลังจากนี้โชว์ในงานเนี่ยก็คงจะมีคลิปให้เข้าไปดูเต็มๆนะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดอยากจะดูภาพเต็มๆนะฮะน่าดูมากน่าดูมากก็ขอบคุณนะคะคลิปเรื่องราวดีๆจากข่าวมีคมท็อปนิวด้วยค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็มองเห็นว่าคนที่ดีๆเนี่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็มีคนเข้าใจผิดได้แม้แต่พระศาสดาแต่ละศาสนานะก็ถูกคนกลั่นแกล้งทำลายแล้วก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆด้วยนะแม้แต่ตอนนี้ที่คนมาว่านายกเรื่องไอ้8ปีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหก็หมายความว่าจริงจังตั้งเป็นศาลเตี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่านายกเนี่ยทำลายชาติซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคก่อนๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันเป็นผู้ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเกิดความเจริญมันจะมีบางแง่บางมุมที่อาจจะไม่ถูกใจเราในบางสิ่งบางอย่างตรงจุดนี้เพราะว่าปัญหาทุกอย่างมันจะแก้พร้อมกันไม่ได้มันต้องใช้เวลาอันนี้ก็ยังมีข้อขัดแย้งอยู่ในสังคมข้อสำคัญก็อย่าโกรธแล้วก็อย่าใช้ความรุนแรงตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านประสิทธิ์มองไงว่าทุกคนก็สะท้อนให้เห็นภาพของสังคมใช่ไหมแล้วก็สะท้อนให้เห็นธรรมะอันลึกซึ้งก็คือนิรมลกายสมมติว่าไม่ดีก็โหดก็ไม่ดีทั้งหมดนะมันเนรมิตขึ้นมาไงแต่ของจริงอ่ะไม่ได้ศึกษาดูว่าไอ้ของจริงมันเป็นยังไงแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีเหตุผลมาจากยังไงมันต้องไปศึกษาสาเหตุด้วยนะจะพูดกันจนคำพูดที่มันไม่ใช่แต่ว่าใช่เป็นอธิสมารกายเลยนะแล้วคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นสัมโพธกายเลยนะโฆษณากันยิ่งใหญ่ฮะนั่นแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถ้าเทียบธรรมะก็เป็นเพศสายหลับตาไงแต่ก็ดีจะทำให้เห็นสภาวะของสังคมเปรียบเทียบกันระหว่างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยกับสังคมที่เป็นศาสนาเหมือนกันคล้ายๆกันเลยถ้ามองแล้วมันเหมือนกันมันสมมติขึ้นมาเป็นนิรมลกายหลับตาทั้งๆที่ลืมตาคือเฟกนิวเนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมคนที่ไม่ได้ฟังทั้งสองด้านแล้วก็มีอคติในใจอยู่ตรงจุดนี้งั้นพอเราไม่ชอบใจพอก็พูดอะไรขึ้นมาในเชิงลบเราก็จะรีบเชื่อทันทีอย่างเนี้ยมันคนเราไม่ชอบอะเวลาเขาได้ดิบได้ดีเราก็รู้สึกว่ามันไส้แล้วก็ไม่อยากจะเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่อยากเห็นเขาได้ดิบได้ดีอะไม่อยากเห็นคนเขาชื่นชมอะใช่ไหมกลุ่มที่ไม่ชอบท่านนายกเวลาเขาชื่นชมอะไรพวกเนี้ยก็จะรู้สึกไม่ยินดีแล้วก็จะหามุมลบๆเนี่ยมาบูลลี่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ตรงข้อเท็จจริงขนาดพุทธกาลเนี่ยคนศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้านะเจอนางกิญจมาลวิกาเนี่ยนะแกล้งทำเป็นว่ามีท้องกับพระพุทธองค์เนี่ยญาติโยมก็ยังเหมือนกับเผลอเลยนะถ้าพูดถึงแล้วพระเจ้าจะไปแก้ยังไงอ่ะนะจะทำอะไรได้ก็ได้แต่พูดแบบว่ามีเธอและเราเท่านั้นที่รู้กันเพียง2คนอะไรเงี้ยก็ต้องให้ธรรมกรรมจัดสรรหนูก็เข้าไปกัดนะไอ้ที่ทำเป็นท้องโตเนี่ยให้หลุดออกมาชาวบ้านเลยได้รู้งั้นพวกเราก็ต้องหูหนักไว้ก่อนนะไม่หูเบาฟังอะไรก็พิจารณารอบถ้วนให้ฟังทั้งสองฝ่ายข้อสำคัญอย่าใช้อารมณ์ตรงนี้เป็นจุดสำคัญ
นะค่ะมาต่อเรื่องราวของศูนย์ปราบโกงมหาดไทยนะคะซึ่งด้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดเวทีเสวนาออนไลน์ครั้งที่1ผู้นำกับการปราบโกงนำโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านได้กล่าวว่าการคอร์รัปชันนะคะสามารถแก้ได้โดย 1. ยุทธศาสตร์ชาติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันส่วนการปราบปรามต้องใช้วิธีการลงโทษโดยกฎหมายวินัยอาญา 2. ต้องมีแผนแม่บทเน้นระบบให้ประชาชนมีการรับรู้มากขึ้นมีความยุติธรรมในการลงโทษและ 3. ต้องปฏิรูปพัฒนาระบบยุติธรรมพัฒนาคนเพื่อให้ได้คนดีเข้ามาทำงานซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์ปราบปรามการทุจริตตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไปถึงจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557ถึง2565มีการลงโทษผู้ที่กระทำผิดการทุจริตไปแล้วกว่า 1,200 รายค่ะนี่เป็นโปรเจกต์มองผลงานรัฐบาลบางคนบอกบิ๊กบ็อกไม่มีผลงานมอทอหนึ่งคือก็ถ้าไม่นำมาพูดนำมากล่าวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ไงถึงมีผลงานเขาบอกว่าไม่มีผลงานไม่มีผลงานคนก็ไม่รู้ข่าวทางก็จะเชื่อตามนั้นไงก็มียุครัฐบาลชุดนี้ที่จับคนรวยจับรัฐมนตรีได้ยุคอื่นนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะขนาดยุคที่ชาวพลรักชาติสากษัตริย์ไปชุมนุมอ่ะนะมีคนมากันแกล้งมายิงระเบิด RPG ยังไม่จับง่ายๆเลยนะหรือจับไม่ได้อ่ะต้องมาจับในยุคของอีกรัฐบาลนึงอ่ะถึงจะได้รู้ขนาดเผาบ้านเผาเมืองยังจับยากเลยรู้ถึงนะใช่ไหมถ้ามีคลิปมีอะไรพวกนี้นะมันไม่ง่ายดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนทำดีก็เหมือนเป็นทองแท้ต้องทนต่อการพิสูจน์นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศาลเตี้ยขึ้นมาเยอะมากเลยนะทำหน้าที่แทนศาลกันเยอะมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะไม่ต้องไปเรียนศาลนะไม่ต้องสอบศาลเลยนะใครๆก็เป็นศาลได้ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวสังคมเราถ้าเลือกคนที่ไม่เคารพศาลขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแล้วเนี่ยประเทศชาติจะเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายแน่นอนเพราะคนเหล่านี้เมื่อขึ้นไปได้แล้วคนที่ต่อต้านเขาก็จะว่าก็คุณก็ยังไม่เคารพศาลเลยเราไม่เคารพมันก็เลยทุกคนเอาความเห็นส่วนตัวของตัวเองกลุ่มของตัวเองมาเป็นตัวตัดสินนะโอเคคุณจะโฆษณาเผยแพร่อะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่ความถูกต้องในหลักเกณฑ์ของสังคมนั้นคนจะเป็นผู้นำเนี่ยต้องเคารพหลักเกณฑ์ของสังคมค่ะมาต่อยเรื่องราวดีๆนะคะของการใช้พลังงานทดแทนค่ะหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนหรือว่าพพช.นะคะได้สร้างองค์ความรู้เรื่องของพลังงานเพื่อหนุนชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อราคาพลังงานพุ่งสูงนะคะทำให้ค่าครองชีพก็สูงตามไปด้วยซึ่งทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและก็วิกฤตทางพลังงานทำให้ต้องหันมาพึ่งพาพลังงานในระดับชุมชนค่ะซึ่งมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนการจัดการพลังงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงความเคลื่อนไหวด้านพลังงานของไทยแล้วก็ประเทศต่างๆได้จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สังเคราะห์สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้โดยเปิดอบรมหลักสูตรในแต่ละปีนะคะก็จะมีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นผู้นำทางความคิดปราชญ์ชาวบ้านสื่อมวลชนแล้วก็เยาวชนค่ะเข้ามาเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนอกจากนี้ก่อนจบหลักสูตรยังให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพลังงานชุมชนที่เหมาะกับพื้นที่โดยมีคณะกรรมการมาช่วยพิจารณาเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริงดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนจึงมีความพร้อมนำความรู้ด้านการจัดการพลังงานไปพัฒนาพลังงานชุมชนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
รวมถึงการจัดการพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์การลงทุนด้านพลังงานแล้วก็การเขียนโครงการด้านพลังงานด้วยค่ะซึ่งเราก็มีเรื่องราวดีๆของกฟผ.นะคะตอนนี้ได้ร่วมมือกับ4หน่วยงานพันธมิตรได้แก่ธนาคารกสิกรไทยบริษัท PEA Encom Smart Solution จำกัดบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนและบริษัท InnoPower จำกัดได้ประกาศหนุนโครงการโซลาร์พลัสที่กฟผ.เป็นศูนย์กลางเชื่อมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโครงการโซลาร์พัดนะคะจะมีการนำร่องที่หมู่บ้านสุภาลัยการ์เด้นวิวรังสิตคลอง2จังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมตั้งเป้าติดตั้ง 500,000 หลังทั่วประเทศภายใน5ปีรูปแบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าก็จะซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มชื่อ Peer-to-Peer Energy Trading ที่พัฒนาโดยกฟผ.หลักการคือเปิดให้ผู้ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์รูฟท็อปส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งานมาเสนอซื้อขายกันโดยตรงแล้วก็ติดตามค่าการผลิตการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่านแอปได้กฟผ.เผยว่ากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แพร่หลายขยายผลสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และที่สำคัญเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนที่กฟผ.ตั้งเป้าให้สำเร็จในปีคริสตศักราช2065ค่ะพูดถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเราก็มีหนูน้อยค่ะวัยป.6สามารถสร้างรถจิ๋วโซลาร์เซลล์จากเศษเหล็กได้นะคะจะเป็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากท็อปนิวกันค่ะไปที่จังหวัดสุโขทัยพี่ก่อนแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในช่วงที่น้ำมันแพงเด็กไทยของเรานั้นก็เก่งไม่แพ้เด็กชาติใดในโลกล่าสุดเด็กเหล่านี้ทั้ง3คนคุณผู้ชมครับได้เกิดไอเดียพิเศษเกิดขึ้นมีการคิดค้นประดิษฐ์รถจิ๋วไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับและที่สำคัญรถคันดังกล่าวนี้สามารถใช้งานได้จริงคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลศรีขาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไหลมิตรสภาพที่80ตำบลทุ่งหลวงอำเภอศรีคีรีมาจังหวัดสุโขทัยก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำหรับรถจิ๋วไฟฟ้าทั้ง2คันนี้เป็นการประดิษฐ์ร่วมกันในวิชาการงานอาชีพของเด็กชายถิติพงษ์เจนจบหรือว่าน้องบิ๊กคิงและเด็กชายธนวัฒน์อยู่แย้มหรือว่าน้องโม่รวมทั้งเด็กชายตะวันเพลิงเขียวทองหรือว่าน้องน้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ฝึกสอนโดยอาจารย์สุจริตแสงอรุณหรือว่าครูไก่แล้วก็นายกิติพรโพดีหรือว่าครูมืดโดยชิ้นส่วนของการทำรถของเด็กทั้ง3คนนี้คุณผู้ชมครับมีความพิเศษตรงที่ว่าทำมาจากขยะสิ่งของเหลือใช้ที่พี่น้องประชาชนนั้นทิ้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเข็นถังขยะมาทำเป็นล้อรถเก้าอี้โต๊ะเรียนทำมาเป็นเบาะที่นั่งกับโครงรถนะครับแล้วก็ใช้ฝาตู้ไอศกรีมเนี่ยมาทำเป็นกระจกหน้ารถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับน้องๆก็มีการสาธิตให้ดูเลยว่ามันสามารถขับได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าเด็กแค่ป.6 3คนนี้สามารถผลิตขึ้นมาได้แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมีเลขด้วยนะครับชื่อน้องอะไรบ้างนะน้องบิ๊กคิงน้องบิ๊กคิงน้องน้ำครับเนี่ยนะฮะเนี่ยสุดยอดจริงๆและที่สำคัญคือยิ่งในยุคข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงกันแบบนี้เนี่ยคือก็หลายๆคนบอกว่าไอ้สุกก็สงสารพ่อแม่ก็อยากที่จะสร้างรถไฟที่แบบขับขี่ได้เองแล้วก็พาไปแบบไปในไร่ในสวนนะใช่เจ๋งมากเลยคือมันไองานนี้นะคะมันเป็นเรื่องของโครงงานของเขาใช่ไหมล่ะโครงงานวิชาการอาชีพนี่นะคะให้ชื่อเต็มๆหน่อยดีกว่ามีเด็กชายทิติพงษ์เจนจบเด็กชายธนวัฒน์อยู่แย้มเด็กชายตะวันเพลิงเขียวทองโรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่80อ่ะนะคะแล้วก็ต้องให้เครดิตครูผู้สอนด้วยคุณครูสุจริตแสงอรุณแล้วก็คุณครูกิตติกรโพดีนะคะผู้ชมดูนะเขาเอาขยะเนี่ยของที่ทิ้งแล้วเนี่ยมาทำใช่ล้อเข็นถังขยะมาทำล้อรถเก้าอี้โต๊ะเรียนมาทำเบาะที่นั่งกับโครงรถฝาตู้ไอติมเนี่ยมาทำกระจกหน้ารถติดโซลาร์เซลล์เจ๋งมากตอนเธออยู่ป.6ทำอะไรกระโดดหนังยางเล่นหมากเก็บกระโดดหนังยางปอกกบเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยอยากจะสร้างรถไฟฟ้าไว้ขี่เองบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้คันนี้จะเป็นต้นแบบแล้วเดี๋ยวต่อไปนะโอ้จะทำคันใหญ่ไว้ขี่ไปตลาดสดจะให้พ่อแม่ใช้ไปไล่ไปนาเลยจ้าใช่แล้วเก่งด้วยอ่ะดูใช่เนี่ยเราต้องให้พื้นที่กับเด็กๆน้องๆเหล่านี้มีเสียงนิดนึงเนาะของเด็กๆอ่ะฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะครับเจียออฟทำไปอะไรครับ
ันแพงครับช่วงนี้น้ำมันแพงครับเลยหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนครับจะพัฒนาชิ้นนี้ต่อไปยังไงลูกทำให้มันขันใหญ่ขึ้นหนีได้เร็วขึ้นครับจะพัฒนาทำให้ล้อสามารถขี่ได้ลื่นขึ้นครับเนี่ยแล้วดูหน้าตาแต่ละคนนะคะมุ่งมั่นแข็งขันนะคะตัดภาพมาที่ผู้ประกาศ2คนนี้นะ ถ้าย้อนไปตอนป.6เนี่ยนะดิฉันก็น่าจะเล่นหมากเก็บอยู่เล่นหมากเก็บดิดลูกยางเอ้ยดิดลูกแก้วอ๋อถอยกองโอ้โหตอนสมัยผมป.6เหรอเลิกเรียนก็ไม่มีอะไรทำก็กระโดดหนังยางแล้วก็ฉันก็จะอีชูฉันก็เธอเดี๋ยวคนเขารู้หมดว่าเธอไม่เป็นคนกรุงเทพใช่แล้วเราเป็นคนคนหัดใหญ่นะไม่ใช่คนสงขลาเราเป็นคนหัดใหญ่ไม่ใช่ของสงขลาหมันค่ะแล้วก็เราก็จะได้แบบตั้งเตะยุคนี้เขาเล่นตั้งเตะกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่แต่ที่ดีนะน้องๆเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแบบคิดค้นหรือถ้าเราคิดเราคงคิดไม่ได้ขนาดนี้เออนี่คืออนาคตของชาติต้องปรบมือให้เด็กๆจริงๆต้องปรบมือแล้วนะแล้วก็ขอให้เรื่องราวอย่างเงี้ยคือเราต้องส่งต่อเรื่องราวดีๆของเด็กเหล่านี้อันนี้น่าชื่นชมนะคะครับขอบคุณเรื่องราวดีจากข่าวพักค่ำท็อปนิวค่ะก็ได้เห็นน้องๆเยาวชนนี่นะคะที่ถือว่าโอ้โหอนาคตไกลเลยทีเดียวแค่ป.6 เท่านั้นค่ะสามารถผลิตได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาผลิตจากเศษเหล็กนะคะจากเหมือนขยะที่ไร้ค่าให้มีค่าได้โดยไม่ได้ใช้เงินทองไปซื้อหาอะไรให้ราคาแพงค่ะท่านคิดเห็นอย่างไรคะก็ประทับใจ3ข่าวหลังที่หนุนชุมชนพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนนะเรื่องพลังงานเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้พลังงานเป็นปัญหาระดับโลกเลยแล้วก็ทางกฟผ.เนี่ยดึงแพลตฟอร์มเนี่ย Peer to Peer Energy Trading หนุนโครงการ Solar Plus เนี่ยเชื่อมซื้อขายระหว่างเอกชนด้วยกันและเอกชนก็ไปขายต่อให้รัฐหรืออะไรทำนองนี้นะเป็นหรือว่าทำเป็นระบบเป็นธุรกิจของตนส่งเสริมชาวบ้านให้มีไฟแดดที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็จำหน่ายได้มีบริษัทรับซื้อไม่จำเป็นว่าจำเป็นของรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้น่าประทับใจนะควรจะส่งเสริมเหมือนกันถ้าพูดถึงนะนี่ถ้ามีคนที่มีญาติธรรมที่ทำงานด้านนี้ก็ติดต่อมาทางเราได้นะเราก็สนใจเหมือนกันถ้าพูดถึงนะแล้วก็พูดถึงเด็กๆอัจฉริยะเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถส่งเสริมเรียนวิชานี้โดยตรงเลยก็ได้นะ เรียกว่ามันมี8สารวิชาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วให้เกิดการพัฒนาการขึ้นไปเรียกว่าต่อยอดเหมือนกับทางโลกเขาคุณรักฟุตบอลให้คุณเตะบอลไปเลยอะไรเงี้ยนะแต่เราไม่ไปทางนั้นนะเราส่งเสริมในทิศทางที่ถูกต้องนะทำกสิกรรมเป็นก็ส่งเสริมเต็มที่มันก็มี8สารวิชาอยู่นะท่านประสิทธิ์มองมองว่าการพัฒนาเนี่ยดีแต่มันอยู่ที่คนไงนึกถึงท่านอาจารย์หมอเขียวนะที่ทำโซลาร์เซลล์บอกว่าถ้าคนอื่นไปทำเนี่ยโอ้โหมันแพงมากเลยนะจนมาได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองไทยคนใหม่ก็มาทางสายพลังงานไงนะโอเคทางพลังงานทางสื่อสารเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าอยู่ที่คนเนี่ยถ้าเกิดคนเราเองเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ก็คือการมีใช้ชีวิตที่เสียสละเนี่ยแหละก็คือความไม่ประมาทในชีวิตนะไม่สั่งสมวิบากกรรมนะก็จะเน้นตรงนี้ว่าทางรัฐบาลอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับบ้านที่เขาติดโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้นะควรจะหาทางออกและสนับสนุนไม่ใช่ไปห้ามอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะที่จะให้ชาวบ้านเขาสามารถพึ่งพาพลังงานทดแทนอย่างเงี้ยเช่นไฟแดดเนี่ยเป็นต้นอยากจะฝากไว้เป็นเงื่อนคิดตรงอันนี้เขาก็ร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะคะรวมทั้งหมู่บ้านด้วยนี่เริ่มจากหมู่บ้านสุภาลัยค่ะต่อไปอาจจะได้เห็นว่าซื้อบ้านพร้อมแผงโซลาร์เซลล์นะคะเรียกว่าซื้อบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยแล้วก็มีเงินเข้าทุกเดือนเพราะว่าขายไฟให้กับรัฐได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นตอนที่คุณรสนาเข้าสมัครผู้ว่าเนี่ยก็เคยนำเสนอว่าโครงการคุณรสนานี่ดีนะแต่ละบ้านติดโซลาร์เซลล์กทม.เป็นบริษัทซื้อเลยก็ได้นะแต่ละบ้านในกทม.ก็เหมือนกับติดแผงโซลาร์เซลล์กทม.ก็รับซื้อแล้วไปขายต่อรัฐเป็นรายได้ใช้หนี้ BTS ก็ได้นะตอนนี้ยังเป็นความกันอยู่เนี่ยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ติดท้ายเบรกหนึ่งนี้นะคะเรามีภาพมาฝากค่ะเมื่อเงินไร้ค่านะคะที่ประเทศเวเนซุเอลาค่ะก็เป็นภาพของกระเป๋าสารนะคะซึ่งสารจากเงินสกุลโบลิวาของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเงินแทบจะเป็นกระดาษเปล่าที่ไร้ความหมาย
พราะว่าภาวะล่มสลายทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เงินเฟ้อขั้นรุนแรงค่ะถึงขนาดเอาเงินเนี่ยค่ะมาพับเป็นกระเป๋าเพื่อใส่เงินแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่มีเงินจะใส่นะคะเพราะว่าเงินนี่คือใช่ค่ะเรียกว่าพอเงินไร้ค่าเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนเศษกระดาษเปล่าเท่านั้นเองค่ะก็ตรงตามที่หม่อมหลวงกฤษฎากรอะไรที่เคยบอกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาเป็นของจริงใช่ไหมของเราก็สำหรับเราที่ไม่ได้กินปลาไม่ได้กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วก็เงินทองเป็นของมายาข้าวถั่วงาเป็นของจริง คือสุดท้ายจริงๆแล้วสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆก็คือผลผลิตที่จะเป็นปัจจัยให้เราดำรงชีวิตอยู่คือเรื่องอาหารนั่นเองอันนี้คือพ่อครูก็เลยส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยทำอาหารเงินทองก็ไม่มีความหมายนะเป็นเพียงแค่เราจะเป็นนายมันไม่ใช่มันเป็นนายเราตรงจุดนี้เวเนซุเอลานี่เขามีน้ำมันเยอะใช่ไหมเขามุ่งขายน้ำมันพอถูกบอยคอตถูกอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยโอ้ยเขาอยู่ลำบากเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะขายน้ำมันได้อีกเพราะว่าทางยุโรปอเมริกาเขาไม่ซื้อจากรัสเซียไงมาติดต่อเวเนซุเอลาตรงนี้ดังนั้นถ้าเป็นผู้นำที่ดีอย่าประมาทต้องส่งเสริมเรื่องการปลูกอยู่ปลูกกินไว้ก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องขายน้ำมันขายพลังงานอะไรพวกนี้นะที่ต้องเกี่ยวข้องกันในโลกนี้มันไม่ยั่งยืนไงเราพึ่งตัวเองได้ดีที่สุดท่านโปรสิทธิ์มองว่าเรื่องการพึ่งพาตนเองเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ชี้ไว้แล้วปัจจัย4เนี่ยเป็นความสำคัญของชีวิตนอกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความสำคัญต่อชีวิตชีวิตก็เน้นการเสียสละเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเสียสละแล้วก็พึ่งตนเองให้ได้อย่าเป็นหนี้นะ mm-hmm. แล้วก็สร้างให้มีสมรรถนะมีสามารถแล้วก็ช่วยเหลือเชื้อกูลกันจัดจ่ายเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันต้องพึ่งพาสายกัน mm-hmm. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ประมาทในชีวิตคือการเสียสละแบ่งปันกันค่ะและเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักรับชมสิ่งดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาวิปัสสนาข่าวกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู อยู่คนเดียวเหงาแล้วสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ไม่มีทาง เด็กสองคนนี แถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โหบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกันเงินภาษีค่ะ ทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะการเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้นแล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะเรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลัง
จะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะนี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอพาไปทีตอนที่ปู่เล่าชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ยพวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึคือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะไปหัวเมืองใหม่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุงหัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะอ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละอ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะเมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทางครับแก่นแก้วเฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วยวันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกเสร็จแล้วทั้งสองผืนคุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวันสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิดอะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับท่านนี่แหละลูกทาสเบื้องหลังของความงามอ่ะมันมีวิธีคิดที่มันต้องวางแผนเยอะๆอยู่ค่ะดอกที่สวยเนี่ยมันจะไปไหนทำยังไงให้มันกลับมามีรายได้ชุมชนมีส่วนร่วมชาวบ้านได้กับเราด้วยตอนนั้นเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้สำนักงานในกรุงเทพ20กว่าปีที่กลับมาทำเกษตรที่บ้านก็เพราะว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะค่ะแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีเป้าหมายชีวิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ตามหาสิ่งที่ตอบโจทย์ความสุขของตัวเองวันหนึ่งก็เดินไปในทุ่งนาปรากฏว่าก็เจอกบเขียดที่มันตายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนั้นมันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตแล้วก็เริ่มออกไปเรียนรู้ว่าต้องมีคำว่าเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นจากปลูกผักพื้นบ้านไปก่อนก็ไม่มีตลาดก็เลยเจ๊งเลยต่อมาก็ทดลองปลูกผักสลัดก็ต้องส่งขนส่งอาหารแล้วผักมันก็ไม่สวยก็เลยไปต่อไม่ได้ก็ถือว่าเจ๊งไปมาคิดใหม่ว่าเอาแล้วจะต้องปลูกอะไรที่สามารถปลูกได้แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ได้ตลอดทั้งปีก็คือปลูกดอกกุหลาบก่อนจาก100ต้นเป็น300ต้น500ต้น
ดอกกุหลาบส่วนใหญ่อะที่ประเทศไทยใช้คือเรานําเข้ามาจากประเทศจีนประเทศไทยอะกุหลาบก็มีน้อยอีกอะค่ะเราก็เลยกล้าที่จะขยายพื้นที่กุหลาบมาเพราะฉะนั้นชาดอกไม้ต้องมาเราก็เริ่มคิดถึงดอกไม้ตัวอื่นหนึ่งในนั้นก็คือดอกเก๊กฮวยเรามีปัญหาเรื่องแรงงานเกษตรกรบางกลุ่มเนี่ยมีแรงงานแต่ไม่มีที่ดินทำกินพอเรามาเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนคลิกกันได้ดีอะค่ะมาทำกินในพื้นที่ของเราปลูกชนิดพืชที่เราต้องการนำไปแปรรูปคือเราเป็นชนเผ่าดาระอั้งครับเราก็จะมาปลูกดอกกุหลาบกับเก๊กฮวยเงื่อนไขก็คือไม่ให้ใช้เคมีอะไรต่างๆในบริเวณพื้นที่ที่เราปลูกห้ามเผาคุณแหม่มเองก็บอกว่าให้เราทำปุ๋ยหมักใช้ในสิ่งที่มีอยู่ทำปุ๋ยหมักเองทำน้ำหมักเองสร้างจุลินทรีย์ของเราเองในแปลงดอกกุหลาบแปลงเล็กแล้วแต่จะปลูกฟักทองแตงกวาถั่วฝักยาวดอกแคร์มะรุมคือตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะหลีกเลี่ยงจากสารเคมีพอเรามาเจอตรงนี้มันเหมาะกับเราเราก็เลยลุยเลยสภาพชีวิตก็ดีขึ้นส่วนได้เสริมวันละ 300-400 อีกมุมนึงก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านก็มีมาร่วมกับเราเหมือนกันแต่หน้าบ้านนี่แหละเป็นที่สวนกุหลาบมันก็มีความสุขนะตื่นเช้ามาก็เห็นกุหลาบเนี้ยได้กระตังด้วยแม่มทำงานหนักนะไม่ต้องมีเคมีแล้วให้เป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยแต่ก็ยากมากเนาะแต่แม่มก็สู้นะมองเรื่องการเกษตรนะคะครบวงจรมาตรฐานการผลิตพาคนนอกเข้ามาตรวจสอบด้วย PGS เชียงใหม่ก็คือเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนอกจากตัวแล้วเขาจะให้คำแนะนำด้วยต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการตลาดที่เป็นเรื่องยากที่สุดเกษตรกรเนี่ยถ้าเราซื้อถูกเขาอยู่ไม่ได้จริงอ่ะก็ไม่มีใครทำเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมาในราคาที่เป็นทำแพงเพื่อที่เราก็ไปทำตลาดให้มันแพงเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะดีจ่ายให้เรารายได้ 70% เนี่ยค่ะเราจะย้อนกลับไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมเรื่องการไปดูงานเรื่องของปัจจัยการผลิตมีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วที่จะส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกษตรกรเนี่ยถูกเอาเปรียบเกิดความรักที่จะดูแลให้บ้านเกิดเนี่ยเป็นเพลหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดสารเคมีที่เชียงดาวมีปัญหาหมอกควันไฟป่าหนักมากเราก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาวก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวได้ไปพูดคุยกับพี่ๆที่เขาปลูกข้าวโพดถ้าเราจะไปแก้เรื่องข้าวโพดก็ต้องไปบอกว่าจะต้องปลูกอะไรถ้าเขายอมปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะรับซื้อเราก็เลยได้ถั่วไร้เสือข้าวดอยกระเทียมพริกกะเหรี่ยงก็เลยเป็นที่มาของเชียงดาวออร์แกนิกเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพัฒนาสินค้าชุมชนของอำเภอเราค่ะให้เป็นที่รู้จักตอนนี้ที่ทำงานอยู่8กลุ่ม8ชุมชนเราอยู่ได้โดยที่เราไม่เอาใครก็ได้แต่ว่าอันนั้นไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตนะคะถ้าเราพาชุมชนไปด้วยนะคะมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆกันเนาะที่ในฐานะเราเป็นคนที่นี่เป็นคนเกิดที่นี่เป็นบุคคลที่มีประโยชน์บ้างสำหรับแผ่นดินนี้กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาข่าวค่ะในช่วงที่2นี้นะคะเราก็จะมาทักทายอ่านข้อความที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ส่งมาร่วมกับทางรายการวิปัสสนาข่าวค่ะรวมทั้งแจ้งผลการรับชมรับฟังกับทางเราได้นะคะเพื่อปรับปรุงการออกสัญญาณค่ะคุณสะสิธรเกตกุลนะคะก็กราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านโพธิสิทธิ์เจริญธรรมน้องยิ่งค่ะคุณสวนลมไพนะคะเกวีกราบนมัสการค่ะรับชมที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีคุณยุพาพรนกการุณก็กราบนมัสการท่านค่ะคุณจัญญาประเสริฐค่ะก็บอกว่ากราบท่านอาจารย์ดิฉันไม่สงสัยเลยทำไมคนไม่ชอบท่านเพราะท่านเป็นคนดีค่ะอย่างที่พ่อท่านเทศเอาไว้และดิฉันไม่สงสารท่านหรอกค่ะเพราะท่านมีบุญบารมีมากพอดิฉันเชื่ออย่างนั้นเราเสียอีกที่มีบุญบารมีน้อยก็เลยต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ดีก่อนแต่ก็ช่วยท่านด้วยการให้กำลังใจท่านสาธุค่ะแล้วก็คุณกล้วยเพ็ญพุทธตระกูลพุทธค่ะกล่าวนมัสการท่านสมณะเจริญธรรมคุณพิธีกรคนเก่งค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะโฮมิโอดีจริงๆค่ะทานแล้วรอดทุกซีซั่นค่ะโอ้ส
สุดท้ายรอดไปได้ตลอดค่ะไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตคุณกาญจนากาญจนาก็กล่าวนมัสการค่ะแล้วก็คุณสื่อฟ้าสินภูวนาถก็ส่งสติกเกอร์มาร่วมกับทางรายการนะคะแล้วก็ครูรู้ใจจริงจริงใจค่ะกล่าวนมัสการท่านสมณะด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญธรรมสนุติพิธีกรยิ่งยิ่งเจ้านะคะแล้วก็คุณท่านผิดขออภัยนะคะคุณวันนิชาตินะคะหันพัฒนาค่ะบอกว่ากล่าวนมัสการท่านสมณะบินบนท่านสมณะโพธิสิทธิ์เจริญธรรมน้องฟ้าใกล้รุ่งรับชมที่ห้วยขวางกทมครับภาพเสียงชัดเจนดีมากครับคุณค่ะคุณจัญญาประชื่อวุฒิชัยนะเมื่อกี้คุณวุฒิชัยนะคะค่ะแล้วก็คุณจัญญาประเสริฐค่ะก็ยังบอกว่าสมัยนี้สังคมเปลี่ยนไปตามโลกที่พัฒนาด้านวัตถุมากมายคนจะว่าเสื่อมดิฉันว่าคงไม่ใช่แต่ที่เสื่อมคือศาสนาที่สอนไม่ถูก เพราะศาสนาก็เอาวัตถุเป็นที่ตั้งเรื่องจิตวิญญาณต้องมาพัฒนากับพ่อท่านค่ะทีนี้ก็คนนั่นแหละที่เอาคำสอนศาสนาไปใช้ในทางตามกิเลสตัวเองก็เลยคนก็เลยมองว่าศาสนาเสื่อมแต่ว่าก็เข้าใจได้ไม่ต้องทะเลาะกัน คนเสื่อมก็เลยพาให้ศาสนาถูกมัวหมองไปด้วยค่ะก็รู้ใจจริงๆใจนะคะยังบอกว่าประทับใจเงินทองเป็นของมายาข้าวกล้องถั่วงาเป็นของจริงหิวข้าวทีไรมีข้าวกินทุกครั้งเลยแต่บ่อยครั้งไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะแล้วก็คุณจัญญาประเสริฐยังบอกว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างนอกวัดเงินก็ต้องจำเป็นอยู่ดีแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราเริ่มจากการกินมังสวิรัตินี่แหละไม่ใช่ว่าจะประหยัดถ้าเรายังกินอย่างฟุ้งเฟ้อแม้จะเป็นมังสวิรัติก็ตามแต่กินเพราะจิตต้องการพ้นทุกข์นี่เองสติปัญญาก็จะมาว่าควรทำอย่างไรควรมีชีวิตอยู่อย่างไรสาธุค่ะอันนี้ก็สมกับว่าถ้ามีศีลเนี่ยศีลทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ส่งความคิดเห็นมาร่วมกับทางรายการนะคะเห็นว่าคุณใจจริงก็บอกว่าประทับใจเงินทองเป็นของมายาใช่ไหมค่ะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วอ่านแล้วค่ะ แล้วก็ท่านใดก็แจ้งผลการรับชมรับฟังมาให้กับทางมูลนิธิทีวีได้นะคะค่ะมาต่อที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่10ค่ะมีปัญญาเป็นพ่อสร้างเสริมก่อวิชาในวันศุกร์ที่16ถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2565ท่านสามารถเข้าร่วมค่ายนะคะโดยรับใบสมัครแล้วก็รับลิงก์ Zoom เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์โดยเข้าร่วมห้องไลน์ Open Chatค่ายออนไลน์ชาวอโศกค่ะหรือสแกน QR code หน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะคะท่านก็จะได้แชทกับแอดมินเพื่อสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้กับท่านได้ค่ะต่อด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือรายงานผลงานของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันที่27ธันวาคม2528ถ้าจะให้งานอนุรักษ์สำเร็จได้อย่างแท้จริงเราก็ต้องช่วยกันอีกมากชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่าการอนุรักษ์นี้มิใช่จะไปขัดขวางการพัฒนาแท้จริงแล้วการพัฒนาระยะยาวกลับจะสำเร็จได้ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้องสำคัญต้องอนุรักษ์ที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะขัดขวางอะไรที่ควรปรับก็ควรปรับควรเปลี่ยนอย่างเนี้ยไม่ใช่อนุรักษ์ไว้จนกระทั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยท่านประสิทธิ์มองไงก็ว่าทั้งอนุรักษ์แบบมีปัญญาไงไม่ใช่อนุรักษ์แล้วจะเกิดปัญหาเหมือนกับพระราชินีพระชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นบ้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะให้เห็นคุณค่าของพื้นผ้าต่างๆที่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยตรงเนี้ยอย่าไปหลงกับผ้าแบบของตะวันตกหรืออะไรเราสามารถทอเองได้เนี่ยปัจจัย4ข้าวผ้ายาบ้านถ้าเราทอเองได้นะ
ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเราก็จะเลิกทำไปเราก็จะพึ่งตัวเองไม่ได้และท่านก็เป็นผู้นำในการสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะคะไม่เป็นหลงกับชุดของตะวันตกแล้วก็มีศิลปะอะไรต่างๆที่ทำให้คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ประมาณนั้นค่ะต่อไปนะคะเรามีข่าวพระราชสำนักข่าวมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางซาร่าเทเลอร์เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมต่างๆของแคนาดาเวลา 14:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกและด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวังสัปปทุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน2โครงการดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกมูลนิธิร่วมกับหน่วยงานไทย5แห่งได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนได้พัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกตั้งแต่ปี2559หรือคริสตศักราช2016ความร่วมมือนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยจำนวน10คนได้เดินทางไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีนทุกปีปีละ 1-2 คนโดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน Chinese National Antarctic Research Expedition ชื่อย่อชินาเร่เกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆรวมถึงต่อระบบนิเวศทางทะเลและสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ในอนาคต2คือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ UCAS ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ UCAS ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันกว่า10ปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวม43คนสำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทยแล้ว19คนอยู่ในส่วนราชการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังขาดแคลนแต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปเช่นการจัดการทรัพยากรน้ำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลดาราศาสตร์เป็นต้นก็ขอบคุณข่าวพระราชสำนักเลยค่ะที่ทำให้เราได้เห็นพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านค่ะก็ในพัฒนาในด้านต่าง
ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็สามารถเอามาช่วยในการพัฒนาประเทศได้ตรงจุดนี้ท่านประเสริฐมองไหมมองแล้วก็ประทับใจราชวงศ์ต่างๆนะที่ได้ช่วยกันทำงานเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนะที่เป็นรูปธรรมมันคนต่างประเทศก็ยังนุ่งชุดไทยเข้าหาประเทศเลยนะพระคณิษฐาธิราชเจ้าตรงจุดนี้แล้วก็พยายามส่งเสริมเรื่องการพึ่งพาตัวเองนะตามที่ท่านได้ส่งเสริมในเรื่องพวกนี้สืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริที่ผ่านมาอาตมาก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือการรู้จักให้คนพึ่งพาตัวเองปลูกอยู่ปลูกกินนี่แหละนะอย่างเนี้ยเรามีผลไม้ตรงเนี้ยใช่ไหมงั้นเราก็จะบอกว่าข้าวหรือพืชผักผลไม้ถั่วเงินทองเป็นของมายาข้าวพืชผักผลไม้ถั่วงาเป็นของจริงเราอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะนอกจากเราปลูกอยู่ปลูกกินแล้วนะคะเรายังมีเหลือแจกจ่ายแบ่งปันด้วยนะคะใช่รู้สึกปีนี้จะมีลองกองด้วยนะก็คงจะได้แจกจ่ายแบ่งปันญาติๆพี่ๆน้องๆกันค่ะมาต่อที่เรื่องราวดีๆนะคะของทหารตำรวจทำความดีได้หัวใจเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลาค่ะทหารพลพัฒนา4ชุดบรรเทาสาธารณภัยได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านนายประดิษฐ์เพชรสิริพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นค่ะได้ควบคุมเพลิงไม่ให้เกิดการลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยค่ะต่อที่จังหวัดสกลนครได้จัดภารกิจช่วยเหลือสังคมหรือว่า CSR ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะรวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน6ทุนแล้วก็จักรยานสารฝันปันสุขจำนวน6คันที่โรงเรียนบ้านห้องสิมประชาสรรค์นะคะอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะมาที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะทหารนะคะหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขดำเนินกิจกรรมครูช่วยสอนเรื่องการปลูกฝังอุดมการณ์รักสถาบันครอบครัวพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนณจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ค่ะจากทหารบกแล้วมาต่อที่ทหารเรือกันบ้างค่ะจังหวัดพังงานะคะก็มีน้องๆชั้นอนุบาลได้ศึกษาทัศนศึกษาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาค่ะเป็นนักเรียนชั้นระดับอนุบาล 1-3 โรงเรียนฟาฮัดวิทยาทานแล้วก็โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35โดยได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการเก็บขยะชายหาดด้วยค่ะเพื่อให้ได้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะมาต่อที่ทหารพรานนาวิกโยธินจังหวัดนราธิวาสโดยกองทัพเรือนะคะได้จัดกำลังพลยานพาหนะพร้อมนายแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน3รายโดยดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งตัวเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะที่จังหวัดตราจิตอาสาทหารเรือได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขออภัยค่ะช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโดยกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เคลื่อนที่จำนวน6นายออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนโดยหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวันเสร็จสิ้นนะคะได้เดินทางกลับที่ตั้งของหน่วยก็พบรถยนต์กระบะสีขาวประสบอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลก่อนที่จะทำการส่งไปที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนต่อไปค่ะต่อที่ทหารอากาศจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน21ออกช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งตามแนวลำน้ำมูลณชุมชนโรงเรียนเบญจมะมหาราช1ชุมชนวังแดงค่ะและที่จังหวัดนครปฐมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน904ออกช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนางสาวพยงจันอ่ำอายุ78ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะที่ตำบลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ต่อที่จังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน23พร้อมด้วยทหารกองประจำการได้ร่วมกันบริจาคเลือดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีซึ่งได้มีประชาชนที่ร้องขอรับการบริจาคเลือดให้กับนายคำเงินโทหาผู้ป่วยรอการผ่าตัดเร่งด่วนที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะต้องได้รับการผ่าตัดและใช้เลือดจำนวนมากเป็นการด่วนค่ะมาต่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกันบ้างจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์และก็กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุมู่หลานค่ะโดยทำกิจกรรมทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะจัดรถครัวสนามประกอบเลี้ยงอาหารช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานค่ะต่อที่จังหวัดสระบุรีหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง2จิตประภัยชาเล่นะคะและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตำรวจร่วมกับวิทยาลัยอาชีพบางสะพานได้ดำเนินโครงการวัฒนธรรม3วินัยวินัยสังคมโครงการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรีช่วยชีวิตปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะแล้วก็มี1ใน13หมูป่าค่ะนักศึกษาทหารจิตอาสาพระราชทานนะคะโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายณด่านพรมแดนไทยเมียนมาโดยเข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โรงครัวพระราชทานและเข้าร่วมบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลค่ะโดย1ในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็น1ใน13หมูป่าค่ะคือน้องโน้ตนะคะประจักษ์สุธรรมน้องได้กล่าวอย่างตื้นตันใจว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสตอบแทนสังคมหลังจากที่ตนได้รับการช่วยเหลือในคราวที่ตนเองประสบภัยการประสบภัยที่ติดในถ้ำนะคะมันก็เป็นความกตัญญูนะใช่ไหมบอกว่าคนอื่นเคยช่วยเขาแล้วครั้งนี้เขาก็ได้ออกมาช่วยคนอื่นบ้างน่าโมทนาใช่ไหมการช่วยคนเนี่ยมันมีผลต่อสังคมมีผลต่อจิตใจเยาวชนเราด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ประชาชนก็ชื่นชมกันค่ะเป็นคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ช่วยเหลือยายหลานที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ถึงอำเภอกันทรลักษณ์ช่วงดึกไม่มีรถเดินทางต่อค่ะในกลุ่มกันทรลักษณ์ฮักกันนะคะก็เป็นไลน์กลุ่มซึ่งมีคนนำไปแชร์คลิปค่ะเป็นการทำความดีแล้วก็ให้ชาวโซเชียลได้เห็นคลิปต่างๆชื่นชมในการทำความดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กันทรลักษณ์นะคะที่ได้รับยายหลานทั้งคู่ค่ะตกรถเนี่ยไปส่งถึงจุดหมายปลายทางก็คืออำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของทหารตำรวจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจค่ะองค์กรการชาติก็เป็นหน่วยราชการหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ช่วยสร้างบ้านค่ะต่อที่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาตำบลไกลในค่ะได้ร่วมกันทำพิธียกเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางฉลองจันหอมอายุ72ปีกับลูกสาวลูกเขยนะคะแล้วก็หลานๆอีก5ชีวิตรวมทั้งหมด9ชีวิตค่ะที่อาศัยอยู่ในบ้านเก่าสุดสมด้วยกันโดยเหล่ากาชาติได้สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะโดยในวันเดียวกันนี้นะคะก็ยังได้ร่วมกันทั้งปลัดอาวุโสอำเภอกงไกรลาดกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมบัณฑิตมสท.สุโขทัยจิตอาสาร่วมการปลูกต้นทองอุไร600ต้นมะละกอ100ต้นปลูกน้อยหน่า30ต้นบริเวณริมถนน2ข้างทางในพื้นที่หมู่9ตำบลไกลในเพื่อความสวยงามแล้วก็มีกิจกรรม1ถนนกินได้ในหมู่บ้านค่ะตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่90ล้านต้นค่ะ
อันนี้ก็เป็นหน่วยงานทางราชการใช่ไหมมีทั้งอบต.ด้วยใช่ไหมเห็นว่ามีบ้านปันสุขอีกไหมค่ะต่อที่บ้านปันสุขพันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยที่ยากไร้จำนวน23ห้องมูลค่า8ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวดีๆนี้จากเรื่องดีมีอยู่จริงค่ะขอขอบคุณมากที่ให้บ้านปันสุขขอให้นายกเจริญเจริญความคิดนะครับที่จะทำบ้านให้อยู่แล้วนะครับบ้านปันสุขเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลปันท้ายที่ซึ่งเป็นผู้ยากไร้นะครับแล้วก็อยู่ตามคลองบ้างนะครับแล้วก็ตามสารวัตรบ้างแล้วก็ที่เร่งเลยจุดประกายคือเร่งด่วนก็คือยิ้มละ500ตอนนั้นที่เขามาแจกยิ้มละ500แล้วพอดีเจอป้าแก่ที่ซึ่งอยู่ใต้สะพานนะครับแล้วซึ่งไปลงในโลกโซเชียลจริงๆแล้วเราเนี่ยดูแลเขาอยู่แล้วแต่ป้าแก่เนี่ยกระจวบเนี่ยคือไม่ยอมไปนะเราขอที่นิคมสหกรณ์แล้วเพื่อที่จะไปสร้างให้แต่ป้าแก่เนี่ยก็คือเขาอยากอยู่ที่นี่ก็คือเขาหาปลาหาอะไรอยากอยู่ชายคลองแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ตัดสินใจซื้อที่ตรงนี้ให้ไปเลยนะครับก็เลยสร้างตรงนี้ให้เป็นโครงการแรกนะครับแล้วเราเนี่ยก็เหลืออีก3โครงการนะครับต่อจากนี้ก็เป็นโครงการที่2เนี่ยก็คือหมู่6แสมดำสิ่งที่ผมเน้นเนี่ยคือเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวด้านหลังให้อะไรให้นะครับทุกคนที่เข้ามาอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้เขาว่ามีความสุขดีนะครับเห็นแล้วก็ดีใจมีความสุขของผมก็ขอบคุณเรื่องดีๆมีอยู่จริงจากเนชั่นทีวีด้วยนะคะเป็นความสุขที่ได้มอบปันสุขบ้านปันสุขให้กับผู้ยากไร้ค่ะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพทุกหน่วยราชการเลยใช่ไหมกาชาติก็ถือว่าเป็นแม่บ้านของทหารตำรวจนะก็ออกมาช่วยเหลือประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยมอบบ้านพักเวชภัณฑ์บริจาคเลือดช่วยทำความสะอาดอะไรหลากหลายเลยมากมายนะแล้วก็ด้านปัจจัย4ที่จะบำรุงอยู่ได้อย่างนี้คือเหมือนเราพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเราแล้วพูดไปแล้วเนี่ยนะเนี่ยก็ทุกหน่วยงานเลยไม่แต่อบต.เนี่ยนะก็ช่วยประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตรงจุดเนี้ยถ้ามีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออย่างนี้เนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกอบอุ่นไงแต่มันไม่ใช่ร้องเรียนไปแล้วก็หรือว่ายังเงียบเลยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ร้องเรียนนะใช่ไหมก็ไม่ต้องร้องเรียนก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องเอาใจใส่ประชาชนทุกหน่วยเหมือนเราที่ประสบความสำเร็จด้านการป้องกันโควิด-19ก็อสม.เข้าไปถึงหมู่บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังเลยอะไรเงี้ยนะก็ช่วยเหลือได้จนเป็นที่ชื่นชมของต่างชาติถ้าเราสามารถ
ป้องกันหรือควบคุมโรคที่ในประเทศต่างๆเนี่ยเขาควบคุมได้ยากท่านเปิดสิทธิ์มองในตรงนี้มองว่าคนไทยมีจิตวิญญาณที่ดีไงแล้วก็มีสำนึกที่ดีอย่างเช่นเห็นเขาประสบประเทศเนี่ยใช่ไหมก็ไปช่วยเลยนะก็ไปช่วยแล้วก็ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาจนมีถนนปันสุขใช่ไหมบ้านปันสุขเนี่ยจะสร้างบ้านแจกเนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วนะแต่ตอนนี้เริ่มมีถนนปันสุขเป็นถนนเลยนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของสังคมที่ดีแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยที่เรียกว่ายุคโควิดนะเพราะว่าข้าวของเงินทองเนี่ยหายากใช่ไหมท่านใครที่มีความสามารถฝ่าก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ใช่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเนี่ยใช่ไหมคนที่มีอำนาจเหนือฝ่าที่เราพอจะช่วยเหลือได้เนี่ยก็ช่วยเหลือสังคมมันก็จะน่าอยู่นะเป็นสุขนะผู้ไม่ประมาทในชีวิตก็หมายว่าผู้มีกำลังมากกว่าก็ช่วยผู้มีกำลังน้อยกว่าแต่พวกเดรัจฉานสัตว์ร้ายเนี่ยจะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนั่นก็คือเป็นวิชาของเดรัจฉานมากกว่าแต่ว่าวิชาของมนุษย์หรือมนุษย์โสเนี่ยสัตว์ใหญ่จะช่วยสัตว์เล็กตรงจุดนี้มนุษย์เราถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ตรงจุดนี้เลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐค่ะก็ได้มีเรื่องราวดีๆนะคะรวมทั้งต่อไปเราอาจจะได้เห็นถนนทางหลวงต่างๆค่ะมีต้นมะละกอต้นอะไรที่ให้ประชาชนไปเก็บกินได้นะคะค่ะโดยไม่ต้องซื้อหากันเลยทีเดียวค่ะมาต่ออีกเรื่องราวดีๆค่ะของวิทยาลัยเทคนิคตรังค่ะซึ่งเขาได้เอาความรู้มาช่วยคนในการมาผลิตเป็นที่นอนยางพาราเพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องราวนี้ได้จากเรื่องดีมีอยู่จริงกันค่ะสลับรอนจากยางพารานะครับมีจุดเด่นในเรื่องของการออกแบบโดยมีการออกแบบที่มีลักษณะเป็นรอนสลับกันไปเล็กบ้างใหญ่บ้างตามความยาวของที่นอนนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของด้านความกว้างของที่นอนก็จะมีการออกแบบในเรื่องของความนิ่มความแข็งหรือว่าความหนาแน่นที่แตกต่างกันนั่นเองความนิ่มความแข็งตรงนี้จะช่วยให้เรื่องของเกิดเป็นเคิร์ฟลักษณะนี้เป็นเคิร์ฟขึ้นลงนะครับอีกส่วนหนึ่งทางด้านความยาวของที่นอนที่มีลักษณะเป็นคลื่นเป็นรอนต่างๆเนี้ยนะครับทำให้เกิดการเป็นคลื่นขึ้นลงเช่นเดียวกันการเป็นคลื่นขึ้นลงทั้งด้านแนวยาวและแนวขวางอย่างเนี้ยนะครับช่วยให้ในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าไปอากาศได้ดีอย่างไรก็จะมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างแต่ละจุดแต่ละส่วนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อมีการนอนแล้วจะไม่เกิดการกดทับความร้อนสะสมตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับที่นอนพวกนี้นิยมนำมาใช้นะครับมาปูบนเตียงปกติก็ได้หรือว่ามาเตียงที่นอนเป็นต๊อกเตอร์ต่างๆก็ได้หรือนำไปปูบนเตียงของผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะพอดีซึ่งเรามีออกแบบมาขนาดกว้างยาวได้เหมาะสมแล้วครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะทางวิทยาลัยก็เตรียมที่จะทำ MOU กับสำนักงานสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลค่ะเพื่อจัดหาซื้องบมาซื้อวัสดุและนักศึกษาเนี่ยจะช่วยทำการผลิตนะคะก็มีค่าวัสดุเตียงละไม่เกิน 5,000 บาทนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะถือว่าเป็นการเอาความรู้มาช่วยคนได้จริงค่ะคือการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ชุมชนสังคมหรือแม้กระทั่งตอบโจทย์ครอบครัวของตัวเองเหมือนกันนะว่าถ้าครอบครัวตัวเองคนช่วยไม่ค่อยมีแม่ก็อายุมากแล้วพิการหรืออะไรทำนองอย่างเงี้ยนะหรือเจ็บป่วยอยู่พ่อเจ็บป่วยหรือว่ารับอุบัติเหตุเงี้ยเด็กก็สามารถเรียนที่บ้านได้แบบบูรณาการเนี่ยมี8สารวิชาเดี๋ยววิชาพยาบาลไปเลยก็ไปอบรมแนะนำยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อทางออนไลน์อะไรพวกนี้นะติดต่อทางวิดีโอคอลหรือระบบซูมคุยกันต้องเตรียมอย่างนั้นอย่างนี้ในการดูแลผู้ป่วยหรือแม้แต่ทำอย่างอื่นก็ตามแต่นะก็ฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักแบ่งเบาภาระคนในครอบครัวนี่คือการศึกษาที่ตอบโจทย์นะที่ถูกต้องในความเห็นของอาตมานะท่านผู้ชมจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยมันควรที่จะพัฒนาจากสิ่งที่ใกล้ตัวไปก่อนเนี่ยไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวที่ไกลตัวรู้แล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อันนี้มันรู้จากใกล้ตัวเลยนะศึกษาแล้วก็ช่วยส่งเสริมตั้งแต่สินค้าทางภาคใต้ยางใช่ไหมแล้วก็ตอบโจทย์ของคนที่ป่วยนะแล้วก็แก้ปัญหาภาวะที่เรียกว่านอนกดทับแผลกดทับเนี่ยโอ้มันก็เรียกว่าถ้าทำถูกจุดแล้วมันแก้ปัญหาไปได้ทั้งหลายอย่างประโยชน์สูงประโยชน์สุดคือสร้างอาชีพให้นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้วยใช่ไหมยิ่งราคายางมีปัญหาอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าช่วยอย่างครบวงจรเลยนะคะมาต่อเรื่องราวดีๆของข้าวแกงถ้วยละ10บาทค่ะโหเราก็จะได้นำเสนอข่าวนี้กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่ร้าน2ร้านตอนนี้มีทั่วประเทศแล้วนะคะหากลายเป็นกระแสในการขายของดีราคาถูกค่ะซึ่งรอบนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านค้าที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะจะเป็นร้านอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะเราเห็นช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีก็อยากให้คนแถวนี้ค่ะได้กินของถูกของดีของอร่อยในราคาที่ประหยัดเป็นการช่วยเหลือกันนะคะปกติเราก็จะชอบทำบุญอะไรทุกปีอยู่แล้วค่ะเราเห็นช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีก็อยากให้คนแถวนี้ค่ะได้กินของถูกของดีของอร่อยในราคาที่ประหยัดเป็นการช่วยเหลือกันนะคะแล้วราคาเราถ้าช่วยติดต่อเนี่ยทำไมกำไรก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ก็อยากให้ก็อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยคือปกติเราไปกินร้านแบบร้านปกติทั่วไป40 50เนี่ยเราก็ได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะก็อยากให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย10บาทอย่างสมมุติ50บาทก็อาจจะได้กลับสัก5ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยได้กินของเยอะๆกว่าปกติอ่ะค่ะได้กินหลากหลายขึ้นปริมาณอาจจะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ได้กินหลายอย่างก็ลูกค้าก็จะแฮปปี้กว่าค่ะกำไรตรงไหนก็พอได้นิดหน่อยก็อย่างที่บอกว่าเราก็ชอบทำบุญก็ถือว่าช่วยกันไม่ได้หวังเอาอะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วผลฟีดแบคของลูกค้าขอบการตอบรับเป็นไงบ้างครับผลการตอบรับดีมากค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้าได้อิ่มได้กินอะไรที่หลากหลายขึ้นเยอะขึ้นรสชาติลูกค้าก็ชมหลายคนเลยค่ะว่าอร่อยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่6 โมงเช้าถึงบ่าย 2 ค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณเรื่องดีมีอยู่จริงนะคะร้านข้าวแกงค่ะสำหรับคนงบน้อยค่ะเรียกว่ากำไรน้อยแต่ว่าแม่ค้าก็สุขใจค่ะก็ดีนะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยกันมันว่าคือแม่ค้าจะอยู่ได้ก็ลูกค้าต้องอยู่ได้ด้วยนะใช่ไหมถ้าขายแพงเกินไปลูกค้าอยู่ไม่ได้แม่ค้าก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าแม่ค้าบางทีก็ทำงานหนักนะถ้ามีลูกหลานนี่มาช่วยได้ก็ดีนะเห็นมีข่าวในคลิปต่อไปใช่ค่ะเรื่องราวต่อไปเป็นน้องฟาเลียอายุ10ปีเท่านั้นค่ะได้มาช่วยครอบครัวในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเดี๋ยวไปติดตามน้องกันค่ะเดิมๆแม่ก็ขายเสื้อเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะแต่ว่าแม่ก็อยากมาขายเสื้อที่นี่เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดเยอะๆก็เลยมาขายน้ำส้มแทนค่ะแล้วก็ส่วนเงินนี้ก็จะเอาเป็นทุนการศึกษาของน้องแล้วก็ของแม่ย่าค่ะก็เป็นน้องฟาเลียค่ะอายุ10ปีเท่านั้นอยู่ในชั้นป.4นะคะที่โรงเรียนนิบงชูปถัมภ์จังหวัดยะลาค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ขายน้ำส้มเกล็ดหิมะนะคะโดยน้องเนี่ยก็บอกว่าได้มาช่วยครอบครัวนะคะอดีตเคยขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็ร้านที่ตลาดมาเยอะค่ะเลยคิดขายน้ำส้มเกล็ดหิมะแทนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวส่งตัวเองแล้วก็ยังส่งน้องเรียนด้วยค่ะเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยได้สบายนะคะค่ะโดยเธอขายน้ำส้มเกล็ดหิมะอยู่ที่ตลาดกับครอบครัวนะคะแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมในความเป็นนักสู้ขยันแล้วก็รักครอบครัวของเธอค่ะความกตัญญูก็เป็นเรื่องที่ดีนะใช่ไหมแต่ต่างประเทศนะคือนี่ช่วยโดยการออกเรี่ยวแรงนะเรียนหนังสือที่จริงอันนี้ก็ทำเป็นแปดสารวิชาได้นะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วมีทั้งสังคมภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์อย่างยิ่งก็เรียนมาแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ช่วยงานชุมชนไปแต่ต้องทำแปดสารวิชาได้ใช่ไหมอันนี้ก็มีเรื่องของความกตัญญูของต่างประเทศเขาเหมือนกันในอีกรูปแบบนึงค่ะดูคลิปที่ประเทศมาเลย์ค่ะจะมีประเพณีปีละครั้งนะคะที่จะให้ย้อนกลับไปที่แม่ป้อนอาหารให้กับลูกๆค่ะแม้ลูกจะแก่อายุ 50-60 ปีแล้วก็ตามนะคะนี่ค่ะเป็นคลิปของประเทศมาเลเซียค่ะคุณแม่นะคะก็เหมือนย้อนไปเหมือนในวัยเด็กค่ะที่เคยป้อนข้าวลูกๆค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยลูกๆเติบโตแล้วค่ะเป็นผู้ใหญ่ 50-60 ปีแล้วค่ะแต่พอป้อนข้าวลูกก็มีความรู้สึกตื้นตันเหมือนย้อนไปในวัยเด็กค่ะทั้งคุณแม่ทั้งลูกนะคะก็ได้ย้อนความรู้สึกเดิมๆที่แม่เคยเลี้ยงดูกว่าจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราก็เลยดูก็พอตื้นตันไปด้วยค่ะคือที่ตื้นตันเนี่ยตื้นตันในที่ลูกมีความสำนึกในข้าวแดงแกงร้อนอะไรพวกนี้นะทำนองนี้แหละใช่ไหมว่าโอ้แม่เราเคยป้อนเราอย่างนี้นะแม่เราอายุมากเราก็ยังทราบซึ้งใช่ไหมค่ะแล้วก็เรายังมีคลิปของปูสู้ชีวิตค่ะสู้ชีวิตอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะก็น้ำร้อนเดือดๆค่ะสู้ชีวิตถึงขนาดออกมา ปิดเตาเองเลยค่ะ เพื่อเอาชีวิตรอดและช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในกระทะ ในหม้อด้วยค่ะเนี่ยค่ะออกมาปิดเตาเลยค่ะเป็นเตาไฟฟ้านะคะ อาจจะปิดใกล้หน่อยถ้าเตาแก๊สจะปิดยากค่ะก็ได้เห็นว่าสัตว์ทุกตัวรักชีวิตของตัวเองไม่มีใครที่อยากจะเป็นอาหารของเราเราใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะใช่ไหมเข้าพรรษานี้คนหลายคนก็งดทานเนื้อสัตว์แต่นี่พอดีขามันคงไปถูกพอดีนะก็เลยเหมือนปูช่วยชีวิตไปโดยปูถ้ามันช่วยได้งั้นจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูโพธิสัตว์เลยค่ะเป็นไงท่านประสิทธิ์ดูแลเรียกว่าถ้าเป็นปูที่รู้ขนาดนี้เนี่ยนะถือว่าต้องยอมรับว่าเป็นปูโพธิสัตว์นะจะอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะชีวิตนะค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่โอวาทธรรมหลวงปู่ชาสุภัทโธค่ะนั้นบอกว่าธรรมของจริงของแท้ที่ทำให้บุคคลเป็นอริยะได้มิใช่เพียงศึกษาตามตำราและนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นจริงๆของจริงจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาได้และโอวาทธรรมพ่อครูสมณะโพธิรักคนเกิดมาทำไมคนเกิดมาทำงานพร้อมกับสร้างความประเสริฐความดีให้สูงสุดให้ได้กล่าวไว้เมื่อ22กันยายน2522ค่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะค
ค่ะปิดท้ายนี้ยังมีผู้ส่งข้อความมาบอกนะคะคุณประภัยยาสารค่ะแจ้งว่าอยู่บ้านราษฎร์ค่ะทำงานไปด้วยรับฟังไปด้วยเสียงชัดเจนดีหงปัวน้ำท่วมแล้วค่ะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลานาทุกคนด้วยค่ะพี่ลานาฟ้ามืดครึ้มเหมือนกันนะค่ะใครตากผ้าอะไรไว้ก็เตรียมตัวไว้แล้วกันต้องระวังพายุด้วยนะเขาบอกว่า20-22นี้เดี๋ยวนี้กรมอุตุเขาแม่นเหมือนกันนะคือไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมณะที่มาร่วมปรัชนาข่าวและให้ปัญญากับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนุวัฒนาสาธุค่ะวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ